สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพระธรรมโทษอย่างหนักเจ้าเหมียวแสบลิ้มรสพระธรรมอยู่ดีๆพ่อแม่รับกรรมไปเต็มๆกลายเป็นไวรัลชวนเอ็นดูหลังผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้โพสต์คลิปขับรถบนถนนโดยมีแมวที่เลี้ยงไว้มาด้วยกำลังลิ้มรสพระธรรมด้วยการงับเสียงพระหน้ารถไม่หยุดอย่างเมามันสุดท้ายความพีคคือความซวยตกมาอยู่ที่พ่อแม่รับกรรมไปทันทีเมื่อรถโดนชนฝั่งคนขับบุบทั้งแถบเลยทีเดียวโดยเจ้าของโพสต์ระบุว่าลิ้มรสพระธรรมดีๆพ่อแม่รับกรรมเต็มๆงานนี้หลังจากที่คลิปดังกล่าวถูกแชร์ออกไปส่งให้มียอดชมกว่า4ล้านวิวทั้งชาวโซเชียลก็ไม่รอช้าแห่คอมเมนต์แซวท้าเจ้าเหมียวอย่างเต็มที่แถมลุ้นด้วยว่าน้องแมวจะได้ย้ายไปอยู่วัดหรือเปล่าเนี่ยเห็นแล้วไม่ยอมห้ามลูกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าพระทำโทษอย่างหนักคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ากรรมติดจรวดสอนลูกใหม่นะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่านอนงับมิดเลยพระมองไม่เห็นทางคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบางทีเคราะห์เลวร้ายก็มาในรูปแบบของแมวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกหลวงตาฝากเลี้ยงสักปีนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ